มินทีชยาข้ามเฟรนด์โซน10ปีเอะใจทำไมหวงกลายเป็นคนคลั่งรักคนนี้แหละใช่เลยคุยคนเดียวช่วงนี้กลายเป็นสาวคลั่งรักสำหรับนางเอกสาวมินทีชยาวัฒนามนตรีที่ออกมาโพสต์รูปภาพพร้อมกับช่อดอกไม้ในวันวาเลนไทน์พร้อมเปิดตัวหวานใจในรูปภาพเลิกก่อนที่จะออกมายอมรับว่าฝ่ายชายข้ามเฟรนด์โซนล่าสุดวันที่8เมษายน66มินทีชยาเดินทางมาร่วมงาน ICONNEXT ที่ฮอล100ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาซึ่งภายหลังจบงานได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องดังกล่าวแฟนเอาดอกไม้มาให้อ่านการ์ดหรือยังอ่านแล้วหนุ่มนิรนามก็มีช่อดอกไม้กำลังใจเซอร์ไพรส์เห็นมีดอกกุหลาบน่าจะมีความหมายพอสมควรความหมายไม่แน่ใจเหมือนกันแต่สิ่งที่อยากสื่อก็ได้รับแล้วค่ะข้อความเขียนว่าอะไรอุ๊ยไม่มีอะไรอ่านแล้วมันก็ดีค่ะเมื่อไหร่จะชัดเจนชัดเลยก็ได้นะคะอย่างนี้ต้องถ่ายมุมข้างกว่าจะได้เห็นหน้าจริงๆเขาก็อยู่ในงานวันนี้นะคะวันนี้วันหยุดเขาก็มาให้กำลังใจไงมองหาแบบพุ่งเป้ามินยังหาเขาไม่เจอเลยค่ะเขาอาจจะเห็นคนเยอะแล้วแบบเขินมินไม่เคยห้ามแต่เขาอาจจะเขินเกรงใจก็อย่าไปทำให้เขาเขินสิจะโอเพ่นเมื่อไหร่ก็ค่อยๆไปอ่ะไม่ได้รีบอะไรอยู่แล้วอะไรที่ทำให้รู้สึกพร้อมที่จะเปิดจริงๆไม่ได้มีอะไรตายตัวแต่มินว่าอาจจะเป็นจังหวะถ้าจ้างออกงานอีเวนต์ก็ออกได้เลยนะคะจ้างได้นะงานสงกรานต์นะจ้างคู่ได้ค่ะไม่ติดตัวเขาไม่มีกำแพงไม่มีเลยค่ะแต่อยู่ดีๆจะให้ออกมาด้วยตัวเองมันก็อาจจะดูเกรงใจคนอื่นสื่อใหญ่เนาะพอปิดหน้าเขามันเป็นความสบายใจมินว่ามันเป็นความชัดเจนว่าเราก็มีคนที่เราคุยด้วยแต่ว่าเราก็ให้เกียรติเขาแต่ว่าถ้าไม่อยากให้คนเห็นอย่างน้อยในฝั่งของมินก็ได้ชัดเจนแล้วว่ามีนะเขาไม่เคยขอร้องอย่าเพิ่งเปิดไม่มีค่ะคือมันเป็นเพื่อนกันมา10ปีแล้วไงบางทีมันไม่ต้องพูดอะไรเยอะเลยมันเป็นความสบายใจมาตั้งนานเขามองว่าเรื่องของเราคนใกล้ตัวเราก็พบเจอกันหมดแล้วคือมันต้องเปิดแบบถ่ายรูปโชว์เหรอแปลกๆให้เห็นหน้าบ้างสิยังไม่รู้เมื่อไหร่ด้วยสิมีรูปคู่ด้วยกันเยอะไม่เยอะขนาดนั้นหรอกค่ะปกติเราก็คลั่งรักแหละแม้มันมีรักให้คลั่งก็ต้องคลั่งพอไม่มีอะไรให้คลั่งก็ต้องคลั่งตัวเองความหมายของคำว่าคลั่งรักสำหรับมินก็อยู่ในความสัมพันธ์แล้วเราก็มีเขาคนเดียวให้เกียรติกันใส่ใจความรู้สึกของกันและกันค่ะคลั่งรักเต็ม10ไปเลยมินเป็นคนเต็มที่อยู่แล้วทุกรอบแต่เนี่ยแหละใช่ทำไมมั่นใจคนนี้บอกไม่ถูกมันอธิบายไม่ได้เรื่องแบบนี้มันก็คงได้แค่หาสิ่งที่ใกล้เคียงความรู้สึกเรามากที่สุดถ้าใจมันใช่มันก็คือใช่ด้วยความเป็นเพื่อนแล้วเราข้ามเฟรนด์โซนมาแล้วกว่าจะข้ามมาได้คือยากมากทั้งคู่คือความสัมพันธ์ที่ดีงาม10ปีที่เรามีให้กันปรึกษาสนับสนุนซัพพอร์ตกว่าจะข้ามมาได้มันใช้เวลานานมากมินถึงบอกอย่าไปใช้คำอะไรเลยมันเซนซิทีฟกว่าเราจะข้ามกันมาได้มันไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรเราไม่อยากทำลายสิ่งดีๆที่มันมีกันมานานเพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นมันเสียตรงนี้ไปเลยกลัวเสียเพื่อนใช่ทั้งคู่ค่ะไม่มีใครกล้าพูดพอเปิดตัวรู้สึกโล่งมินรู้สึกเป็นฟีลไหลๆว่าเอ๊ะคืออะไรต่างคนต่างคุยกันแล้วก็ชัดเจนอย่าเพิ่งไประบุให้มันขนาดนั้นเพราะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมานานอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าคนนี้แค่เพื่อนไม่ได้แล้วตอนนั้นหึงคือมันมีคนไม่น่ารักกับเขาแล้วด้วยความที่เราเป็นแนวรักเพื่อนก็บอกเอ้ยใครทำไรสักพักก็คิดว่าทำไมเราเยอะขนาดนี้แต่ปกติเราก็เป็นคนรักเพื่อนอยู่แล้วนะเพราะเพื่อนในกลุ่มจะมีไม่เยอะ
ก็จะมีกันแค่นี้แหละความหึงมายังไงเหมือนในหนังเลยแบบว่ามันคืออะไรทำไมมันอยู่ไม่นิ่งใครรู้สึกก่อนกันอันนี้ไม่รู้จริงๆคนนี้แต่งแน่รวบรัดขนาดนั้นเลยเหรอมินว่าเซนมินมันใช่ไงก็ดูอนาคตไปดีกว่าข้ามเฟรนมันนานแค่ไหนบอกยากอะตอนข้ามมันก็งงนะว่าตอนไหนสถานะให้เขียนว่าไงอย่าเพิ่งเขียนหนุ่มนิรนามมิสเตอร์อย่างนี้ดีไหมเราเรียกชื่อกันค่ะมันก็มาจากเพื่อนกันมันมีคำไหนที่มากกว่าเพื่อนสนิทไหมกลางเพื่อนเราเป็นเพื่อนกันค่ะยิ้มตอนนี้ยังโสดไหมก็คุยกับเขาคนเดียวแหละไปไหนก็มีเขาคนเดียวชัดเจนนะมินถือว่าให้เกียรติแล้วก็ชัดเจนแล้วคนแซวเยอะก็แซวตลอดไปไหนก็แบบถามใครหน้าที่การงานเขาทำอะไรอย่าเพิ่งใจเย็นก่อนคือมินอยากให้ทนุถนอมความรู้สึกของกันและกันด้วยงานเราชินอยู่ละเราอยู่ในสื่อก็ชินตอบบ่อยโดนเขียนแซวบ่อยแต่มินไม่อยากให้มันเป็นความรู้สึกที่งานของฉันมันเป็นแบบนี้แล้วเธอก็ต้องชินหรือรับได้ถ้าจะเรียนรู้กันก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปชีวิตแวดวงเรามันก็แตกต่างจากหลายอาชีพก็ค่อยๆให้เขาสัมผัสไปทั้งเขาและครอบครัวเขารับงานคู่นี่จริงไหมจริงติดต่อได้เลยนะถามเขายังก็ให้ค่าตัวคนละครึ่งถ้าเปิดตัวจะเป็นคนคุ้นเคยกันไหมก็เป็นได้นะคือในช่วงวันเกิดมินก็จะมีเขาอยู่ในงานปาร์ตี้หลายๆครั้งไปขุดรูปกันแน่เลยมินว่าคนรอบตัวไม่ได้แปลกใจเพราะเขาอยู่รอบตัวมินมาตลอดI'm not afraid to die.